สวัสดีค่ะนิสิตทุกท่านในวันนี้วิชากฎหมายและการใช้สิทธิ์ในชีวิตประจำวันก็จะเข้าสู่บทที่2แล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงในส่วนของคำว่าสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญนะคะในส่วนของบทนี้เนี่ยเราก็จะกล่าวรายละเอียดเกี่ยวข้องกับหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะซึ่งอยู่ในหลักทั่วไปของโลกเรานะคะรวมไปถึงสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญปี60ด้วยนะคะสิ่งที่นิสิตจะต้องดูเป็นพิเศษแล้วก็พยายามจับใจความสำคัญนะคะคือคำว่าความหมายของคำว่าสิทธิและเสรีภาพค่ะส่วนนี้ต้องดูดีๆเลยความแตกต่างระหว่างสิทธิและเสรีภาพและในส่วนของประเภทของสิทธิและเสรีภาพนะคะหลักที่ต้องดูอีกประการนึงและเป็นสาระสำคัญของเรื่องนี้ก็คือหลักนิติธรรมนะคะมีลักษณะอย่างไรและในเรื่องของการจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนสามารถทำได้ไหมถ้าทำได้เนี่ยเป็นไปตามกฎหมายใดสิ่งนี้นิสิตต้องจับใจความให้ดีนะคะในวันนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่าคงเป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่มากก็น้อยนะคะในส่วนของหลักการนี้จะเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560นั่นเองนะคะโดยหลักเกณฑ์ในทางกฎหมายนี้จะมีการรับรองสิทธิ์ไว้หลายประการด้วยกันนะคะที่ตรงกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองค.ศ.1966ที่เรานั้นเป็นภาคีในอนุสัญญาฉบับนี้นะคะแล้วเราก็รับรองหลักเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศเนี้ยอยู่ในรัฐธรรมนูญของไทยด้วยนะคะหลักเยอะอุดมการณ์เยอะนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรซ่อนอยู่ในรัฐธรรมนูญบ้างนะคะตามมาเลยค่ะในวันนี้วิชากฎหมายและการใช้สิทธิ์ในชีวิตประจำวันก็จะนำเสนอในบทที่2นะคะเรื่องของสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญนะคะรัฐธรรมนูญที่เราพูดกันอยู่นี้คือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ค่ะสำหรับเขาโครงการบรรยายนะคะแล้วก็จะเป็นหลักในการออกข้อสอบนะคะในบทนี้นะคะจะประกอบไปด้วยบทนำแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและส่วนที่นิสิตนั้นจะต้องทำมาร์กไว้หรือว่าทำเครื่องหมายไว้ก็คือนิสิตจะต้องเข้าใจคำว่าสิทธิและเสรีภาพว่าหมายความว่าอย่างไรประการต่อมาเป็นเรื่องของพัฒนาการหรือที่มาที่ไปของความคิดเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพความแตกต่างระหว่างสิทธิและเสรีภาพและประเภทของสิทธิและเสรีภาพดังนั้นหัวข้อสำคัญในแนวคิดพื้นฐานนี้จึงอยู่ที่ความหมายนะคะซึ่งหมายถึงความหมายของสองคำคือคำว่าสิทธิและเสรีภาพค่ะมันมีความต่างกันยังไงนิสิตลองแยกแยะจากการฟังเลคเชอร์นี้นะคะพร้อมเอกสารการสอนและในส่วนนี้มันมีกี่ประเภทนะคะสิ่งนี้นิสิตจะต้องจับใจความให้ดีนะคะมีที่มาที่ไปอย่างไรขอย้ายมันมาอยู่ตรงนี้นะคะที่มาก็คือพัฒนาการของคำว่าสิทธิเสรีภาพนั่นเองสำหรับในเรื่องสุดท้ายของเรื่องของสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญเนี่ยก็คือการรับรองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญขีดเส้นใต้คำว่าการรับรองสิทธินะคะการรับรองในที่นี้นี่มันจะต้องมีใครเป็นคนรับรองสิทธิ์ให้นะคะเพื่อให้เป็นหลักประกันว่าจะได้รับการความคุ้มครองหากมีความเสียหายเกิดขึ้นหรือมีสิ่งมากระทบต่อสิทธิของบุคคลหรือเสรีภาพของบุคคลและสิ่งที่ใช้ในการรับรองนั้นมีการบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยนั่นคือรัฐธรรมนูญนะคะในประเทศไทยปัจจุบันกฎหมายที่รับรองสิทธิเสรีภาพก็คือกฎหมายสูงสุดที่มีชื่อว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560นั่นเองนะคะสำหรับหลักการในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพมีอะไรบ้างนิสิตจะต้องจับใจความให้ได้นะคะสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยมีอะไรบ้างที่สำคัญและประการต่อมาสิทธิและเสรีภาพนี้ถูกจำกัดได้หรือไม่และหากถูกจำกัดได้มีบทบัญญัติใดอนุญาตให้รัฐสามารถจำกัดสิทธิและเสรีภาพได้ค่ะก็มาดูที่มาตราที่กำหนดรับรองสิทธิเสรีภาพของบุคคลนะคะเริ่มต้นที่มาตราแรกเลยอธิบายความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญว่าเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศกฎหมายอื่นๆเนี่ยจะมาขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญไม่ได้มาตราที่บัญญัติไว้คือมาตรา5นั่นเองของรัฐธรรมนูญปี60นะคะได้บัญญัติเอาไว้ว่าร
รัฐธรรมนูญนั้นเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศนะคะบทบัญญัติใดของกฎหมายกฎหรือข้อบังคับหรือการกระทำใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญบทบัญญัติหรือการกระทำนั้นใช้บังคับมิได้นี่คือความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญนั่นเองค่ะสิทธิเสรีภาพของประชาชนเนี่ยเป็นเหมือนเกียรติยศและก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะคะที่ทุกคนเนี่ยได้รับการคุ้มครองและรับรองจากรัฐนะคะมาให้ถูกล่วงละเมิดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยสิทธิเสรีภาพได้มีความหมายมากๆเลยนะคะและเป็นสิ่งสำคัญที่จะได้รับความคุ้มครองในฐานะที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยนั่นเองสำหรับในส่วนของคำสำคัญที่นิสิตจะต้องจำและจะต้องทำความเข้าใจเป็นพิเศษเพราะออกข้อสอบทุกปีนะคะนั่นคือคำว่าสิทธิว่าหมายความว่ายังไงสิทธิภาษาอังกฤษใช้คำว่า rights เติม s ด้วยนะคะเพราะว่าสิทธิของเรามีหลายสิทธิด้วยกันนะคะสิทธิหมายถึงอำนาจหรือประโยชน์ของบุคคลที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองให้ดอกจันและขีดเส้นใต้ในส่วนนี้นะคะนี่คือสิ่งที่นิสิตจะต้องเลคเชอร์ว่าคำนี้คือคำสำคัญสิทธิหมายถึงประโยชน์ของบุคคลที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองให้ค่ะมีให้มีการละเมิดรวมทั้งบังคับให้เป็นไปตามสิทธิในกรณีที่มีการละเมิดด้วยนั่นคือถ้ามีใครฝ่าฝืนต่อสิทธิหรือประโยชน์ของเราเรามีสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายได้นั่นเองค่ะสำหรับสิทธิที่น่าสนใจนะคะที่อยู่ในปัจจุบันนี้มีหลายสิทธิด้วยกันเช่นสิทธิในครอบครัวสิทธิในความเป็นส่วนตัวสิทธิในเกียรติยศชื่อเสียงสิทธิในการเลือกอาชีพถิ่นที่อยู่การเดินทางและสิทธิในทรัพย์สินนี่คือตัวอย่างของคำว่าสิทธินั่นเองนี่คือสิทธิส่วนน้อยนะคะมีอีกเยอะเลยนะคะที่บัญญัติเอาไว้รับรองในรัฐธรรมนูญสำหรับแนวคิดพื้นฐานของคำว่าสิทธิเสรีภาพเนี่ยนะคะมันเริ่มต้นจากการอธิบายความหมายของสิทธิว่ามันคือประโยชน์ที่รัฐรับรองและคุ้มครองให้ถูกไหมคะก็มีการอธิบายแนวคิดโดยอธิบายลักษณะของสิทธิว่าสิทธินั้นน่ะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของสิทธิที่จะเลือกใช้สิทธินะคะสิทธิจะเป็นการรับรองจากเจ้าของสิทธิที่มีอำนาจและสามารถใช้สิทธินั้นได้หรืออาจไม่ใช้สิทธินั้นเลยก็ได้ตามความประสงค์ของเจ้าของสิทธิ์เช่นอาจารย์เป็นเจ้าของในรถยนต์อาจารย์เป็นเจ้าของรถยนต์ภาษากฎหมายเนี่ยใช้คำว่ากรรมสิทธิ์นะคะซึ่งกรรมสิทธิ์ของเจ้าของรถยนต์หรือความเป็นเจ้าของนี้จะใช้รถของตนเองอย่างไรก็ได้หรือแม้กระทั่งจะไม่ใช้หรือไม่ขับก็ได้แต่คนอื่นจะมาขโมยหรือแย่งไปใช้นั้นทำไม่ได้เพราะคนอื่นไม่ได้มีสิทธิ์เป็นเจ้าของในรถยนต์คันนี้นี่คือตัวอย่างนะคะในเรื่องของคำว่าสิทธิ์ในบางกรณีอาจจะให้ผู้อื่นใช้สิทธิ์ของตนแทนก็ได้นั่นคืออาจารย์เป็นเจ้าของรถยนต์อาจารย์ก็สามารถนำรถยนต์ของอาจารย์นั้นไปปล่อยเช่าได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งในส่วนนี้ในการคุ้มครองกรรมสิทธิ์นี้เป็นการคุ้มครองตามกฎหมายแพ่งนั่นเองนี่คือตัวอย่างนะคะสำหรับในส่วนต่อไปสิทธิ์เนี้ยยังเป็นสิ่งที่เรียกร้องให้ผู้อื่นมีหน้าที่ในการเคารพสิทธิของตนด้วยนะคะเช่นในกรณีสิทธิทางแพ่งถ้าเราเป็นเจ้าของทรัพย์คือเรามีกรรมสิทธิ์นะคะความเป็นเจ้าของเนี่ยเราเรียกว่ากรรมสิทธิ์นะคะเราจะมีสิทธิเรียกร้องต่อทรัพย์คือทรัพยสิทธิ์ด้วยนะคะบุคคลอื่นมีหน้าที่ต้องยอมรับและไม่ละเมิดต่อสิทธิของเราเหนือทรัพย์สินนั้นนะคะในกรณีของการเป็นเจ้าของรถยนต์เนี่ยนะคะอาจารย์มีสิทธิ์ที่จะหวงกันรถยนต์ของอาจารย์ไม่ให้ใครมาละเมิดหรือขโมยหรือเอาไปใช้ในทางที่ผิดหรือมาทำลายรถยนต์ของอาจารย์ให้มันเสียไปนะคะอาจารย์จึงมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องให้คนที่เอารถยนต์อาจารย์ไปคืนรถยนต์อาจารย์ได้เช่นเดียวกันหรือแม้แต่กระทั่งเรียกร้องให้บุคคลดำเนินการหรือไม่ดำเนินการบางอย่างต่อสิ่งที่เป็นที่เราเป็นเจ้าของเช่นอาจารย์มีสิทธิ์ฟ้องร้องเรียกให้ผู้เช่ารถยนต์ของอาจารย์นั้นคืนรถยนต์อาจารย์มาหากว่าหมดสัญญากันแล้วแบบนี้เป็นต้นนะคะนอกเหนือจากสิทธิในทางแพ่งก็ยังมีสิทธิในทางมหาชนด้วยนะคะนั่นคือเรียกร้องให้รัฐหรือหน่วยงานของรัฐกระทำการหรือไม่กระทำการใดๆเพื่อตนได้เช่นเดียวกันในทุกกรณีแสดงให้เห็นว่าคนที่อยู่ตรงข้ามกับคนที่มีสิทธินั้นคือคนที่มีหน้าที่นั่นเองนะคะมีหน้าที่ที่จะต้องเคารพสิทธิผู้อื่นนะคะนี่คือสิ่งที่สำคัญมาก
สรุปแล้วเนี่ยสิทธินั้นคนที่เป็นผู้ทรงสิทธิ์หรือเป็นเจ้าของสิทธิ์เนี่ยมีสิทธิ์เรียกร้องให้ผู้อื่นที่มีหน้าที่เคารพสิทธิ์ตนได้นั่นเองค่ะลักษณะของสิทธิ์ประการที่3คือสิทธินั้นเกิดแต่โดยกฎหมายเท่านั้นสิทธิในส่วนนี้เป็นสิทธิที่รับรองตามกฎหมายแม้ว่าบางสิทธินั้นจะเป็นสิทธิตามธรรมชาติเช่นสิทธิมนุษยชนไม่จำเป็นต้องมีการรับรองแต่เพื่อความชัดเจนและเป็นการบังคับว่ารัฐจะต้องประกันสิทธิ์ให้กับประชาชนการรับรองตามกฎหมายเนี่ยทำให้มันมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะสิทธิจะเกิดขึ้นแต่โดยกฎหมายเท่านั้นหมายความว่าสิทธิมันเป็นเรื่องของอำนาจและก็หน้าที่ที่จะบังคับกับคนอื่นดังนั้นปัจเจกชนทั่วๆไปจะบังคับต่อคนอื่นหรือรัฐได้ก็ต้องมีกฎหมายรับรองให้สิทธิแก่ตนในการบังคับเอาตามสิทธินะคะไม่ใช่ว่าใครมาทำร้ายเราก็เราก็จะไปดักฆ่าเขาดักตีเขาแบบนั้นไม่ได้นะคะอันนี้คือสิทธิที่กฎหมายไม่ได้รับรองแต่สิทธิในความเป็นเจ้าของเช่นกรรมสิทธิ์เนี่ยมีสิทธิประการสำคัญนะยกตัวอย่างกรรมสิทธิ์นะคือเจ้าของทรัพย์เนี่ยนะคะมีสิทธิ์ติดตามเอาทรัพย์คืนคือถ้ารถยนต์ของอาจารย์ถูกขโมยอาจารย์ก็มีสิทธิ์ติดตามเอารถยนต์ของอาจารย์คืนแต่ถ้าอาจารย์จะเข้าไปในบ้านของคนอื่นที่เขาขโมยรถยนต์อาจารย์อันนี้อาจารย์ก็จะต้องใช้สิทธิ์ตามกฎหมายคือต้องมีการแจ้งความมีหมายในการเข้าไปค้นส่วนนี้ก็เป็นสิทธิที่จำกัดออกมาตามที่กฎหมายกำหนดว่าถ้าจะบังคับใช้กฎหมายมันก็จะกลายเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต่อไปค่ะในเรื่องของลักษณะของสิทธิ์เนี่ยเมื่อกฎหมายรับรองแล้วก็จะมีการกำหนดหน้าที่ต่อบุคคลอื่นเท่านั้นนะคะจริงอยู่ว่าสิทธิทางแพ่งเนี่ยมีสิทธิที่จะทำนิติกรรมผูกพันได้โดยเสรีนะคะแต่นิติกรรมเนี่ยอาจจะเกิดสิทธิทางแพ่งขึ้นก็ได้แต่การที่บุคคลสามารถทำนิติกรรมได้นั้นก็ต้องชอบด้วยเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดด้วยนะคะคือเป็นวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยที่เกิดขึ้นฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันจะต้องมีหลักในการคุ้มครองหรือหลักที่ป้องกันเป็นกรอบเอาไว้ว่าการใช้สิทธิในที่จะใช้ได้โดยเสรีนี้จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชนส่วนสิทธิต่อรัฐนั้นชัดเจนว่าต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายบัญญัติเท่านั้นนะฮะนี่คือสิ่งที่กฎหมายกำหนดมันมีทั้งสิทธิทางแพ่งคือระหว่างเอกชนกับเอกชนและสิทธิต่อรัฐคือระหว่างรัฐกับเอกชนส่วนนี้จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นสิทธิทางกฎหมายที่รัฐจะบังคับกับประชาชนก็มีเช่นเดียวกันคือรัฐนั้นสามารถใช้อำนาจเหนือได้นะคะแต่ต้องรับรองตามกฎหมายว่ารัฐนั้นมีอำนาจได้ภายใต้กรอบของกฎหมายซึ่งหลักนี้จะได้พูดต่อไปในหลักนิติธรรมนะคะคำสำคัญคำที่2คือคำว่าเสรีภาพหมายถึงอิสระของบุคคลที่จะตัดสินใจทำหรือไม่ทำอะไรนะคะเสรีภาพเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่า liberty หรือ freedom หมายถึงอำนาจในการตัดสินใจของมนุษย์ว่าจะทำหรือไม่ทำอะไรนั่นเองคำว่าทำคือกระทำการไม่ทำคือไม่กระทำการหรือบางคนก็เรียกว่างดเว้นกระทำการนะคะโดยการไม่ทำหรือทำเนี้ยจะต้องไม่เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายค่ะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอาจารย์เคยถูกยกตัวอย่างคำนี้ได้อย่างเข้าใจโดยอาจารย์สมยศเชื้อไทยนะคะตอนที่อาจารย์เรียนป.ตรีท่านได้ยกตัวอย่างคำว่าอิสระหรือคำว่าเสรีภาพเอาไว้ว่าเราจะสามารถแกว่งแขนได้แรงแค่ไหนก็ได้ในพื้นที่ของเรานะคะแต่เมื่อใดก็ตามที่มันมีคนมายืนข้างๆเรารอบการแกว่งแขนของเราเนี่ยในกรณีเช่นนี้นะคะเราก็จะต้องมีการลดการแกว่งแขนของเราไม่ให้มันไปขัดหรือไปกระทบต่อการแกว่งแขนของคนอื่นเช่นเดียวกันนี่คือลักษณะของวงรอบของเสรีภาพมันมีแดนหรือมันมีเขตของมันอยู่ตราบใดที่ไม่ไปกระทบต่อเสรีภาพของคนอื่นเช่นเดียวกันค่ะสำหรับในส่วนของพัฒนาการของคำว่าสิทธิ์คำว่าสิทธิเสรีภาพมันมีพัฒนาการหรือมีที่มาที่ไปนะคะในส่วนนี้ให้นิสิตคำนึงถึงแง่ของเวลาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเราจะพูดถึงสิทธิเสรีภาพที่มาของสิทธิเสรีภาพเนี่ยมาจากกฎบัตรหนึ่งคือกฎบัตรแมกนาคาตานะคะมีสาระสำคัญว่าพระมหากษัตริย์จะใช้พระราชอำนาจตามอำเภอใจไม่ได้กรณีนี้เนี่ยเกิดขึ้นในประเทศอังกฤษในปี1215นะคะต่อมาในศตวรรษที่16เนี่ย
แนวคิดเรื่องของทฤษฎีกฎหมายธรรมชาติหรือ natural law เนี่ยก็เกิดขึ้นและมีการต่อต้านการใช้อำนาจที่ผิดคลองธรรมของผู้ปกครองหรือกษัตริย์ในสมัยนั้นนะคะและมีการเรียกร้องให้บุคคลทุกคนเกิดมาย่อมมีความเสมอภาคกันและมีสิทธิบางประการที่ติดตัวมนุษย์ทุกคนมาตั้งแต่กำเนิดและไม่อาจจ่ายโอนกันได้นี่คือสิทธิเสรีภาพในยุคที่มีการพัฒนาขึ้นมาจากกฎบัตรแมกนาคาตาที่พระเจ้าจอห์นอยู่ภายใต้กฎหมายต่อมามีพัฒนาการหลังจากยุคกลางล่มสลายลงเป็นสำนักกฎหมายธรรมชาติพัฒนาการมาสู่ในเรื่องของยุคกลางล่มสลายเสร็จแล้วก็มีการเรียกร้องสิ่งเหล่านี้จากผู้มีอำนาจกลายเป็นหลักสำคัญที่มีการประกาศในสิทธิมนุษยชนและพลเมืองของฝรั่งเศสนะคะคำประกาศนี้เป็นคำประกาศที่มีชื่อว่าคำประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมืองของฝรั่งเศสค.ศ.1789นะคะหลักการเนี้ยนะคะนำมาประกาศไว้ในคำประกาศอิสรภาพของฝรั่งเศสสำหรับพัฒนาการของสิทธิเสรีภาพเนี่ยแบ่งออกเป็น4ช่วงนะคะ1คือช่วงพัฒนาการเกี่ยวกับเสรีภาพในทางศาสนาเป็นช่วงเวลาที่เกิดความมั่นคงต่อความเคารพและความเชื่อที่แตกต่างกันบุคคลควรที่จะมีเสรีภาพในความเชื่อนะคะสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกายก็ได้รับการยอมรับในช่วงเวลานี้เช่นเดียวกันนะคะช่วงที่2คือสิทธิเสรีภาพในทางเศรษฐกิจนะคะคือทุกคนนั้นย่อมมีสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์และเสรีภาพในการทำสัญญารวมถึงเสรีภาพในการประกอบอาชีพช่วงที่3นะคะเป็นช่วงของสิทธิในทางประชาธิปไตยได้แก่การพัฒนาสิทธิในการแสดงความคิดเห็นเสรีภาพของหนังสือพิมพ์เสรีภาพในการชุมนุมและเสรีภาพในการรวมตัวกันเป็นสมาคมซึ่งทำให้ชนชั้นกระดุมพีซึ่งชนชั้นกระดุมพีนี้หมายถึงชนชั้นพ่อค้าหรือชนชั้นนายทุนนั่นเองค่ะทำไมคะมีบทบาทอย่างยิ่งในการเข้ามามีส่วนร่วมในการเมืองการปกครองมากขึ้นจนจำเป็นต้องอาศัยสิทธิในทางประชาธิปไตยเป็นเครื่องมือสำหรับการให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้อำนาจรัฐพ่อค้าเนี่ยมักมาคู่กับกษัตริย์เสมอนะคะในส่วนเนี้ยกลับไปดูหรือไปอ่านของประวัติฝรั่งเศสได้เลยนะคะว่าอำนาจเหล่านี้เนี่ยมันจะหนุนกันนะคะสำหรับในช่วงที่4นะคะเป็นช่วงของการพัฒนาการที่นำไปสู่สิทธิพื้นฐานในการดำรงชีพในกรณีนี้เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในทางสังคมเพื่อให้ผลประโยชน์โดยรวมของสังคมสามารถดำเนินไปโดยบรรลุเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นกรณีการมีงานทำหลักประกันในอนาคตการดูแลสุขภาพอนามัยเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยและการศึกษาเหล่านี้ก็เลยเกิดเป็นสิทธิในการศึกษาสิทธิในการสาธารณสุขนั่นเองค่ะนี่คือ4ช่วงของพัฒนาการของคำว่าสิทธิเสรีภาพนะคะดอกจันเรื่องนี้ไว้ด้วยนะคะเรื่องของพัฒนาการของสิทธิเสรีภาพแบ่งเป็น4ช่วงช่วงไหนบ้างของพัฒนาการเหล่านี้สำหรับในส่วนต่อไปคือคำว่าความแตกต่างระหว่างสิทธิและเสรีภาพมันต่างกันยังไงสิทธิเนี่ยเป็นประโยชน์ที่กฎหมายต้องรับรองและคุ้มครองให้นะคะบุคคลจึงจะเกิดสิทธิ์ได้แต่ถ้าไม่มีกฎหมายรับรองและคุ้มครองให้ประชาชนอ้างสิทธิ์ตามกฎหมายไม่ได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยขอเถียงนิดนึงนะคะมันจะมีสิทธิ์บางประเภทที่ไม่ได้รับรองตามกฎหมายก็มีด้วยนะคะเช่นสิทธิมนุษยชนส่วนนี้จะเกิดขึ้นกับมนุษย์ตั้งแต่เกิดเพียงแต่เวลาที่จะไปใช้ในการป้องกันสิทธิ์ตัวเองเนี่ยอาจจะมีข้อจำกัดตามที่กฎหมายบัญญัติบ้างนะคะเพราะว่าถ้ามันไปขัดกับกฎหมายปุ๊บก็จะเป็นความผิดทันทีนะคะนอกจากนี้นะคะความแตกต่างประการที่2คือสิทธินั้นเป็นเรื่องที่รัฐรับรองและคุ้มครองให้ไว้แล้วรัฐมีหน้าที่โดยเฉพาะเจาะจงที่จะต้องทำให้ประชาชนได้รับสิทธินั้นคือรัฐมีหน้าที่คุ้มครองให้ประชาชนมีสิทธิในการเข้าถึงประโยชน์ของตัวเองนะคะในขณะที่เสรีภาพนั้นรัฐไม่มีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการใดๆกล่าวโดยง่ายๆก็คือสิทธิก่อให้เกิดหน้าที่ต่อบุคคลอื่นแต่เสรีภาพไม่ก่อให้เกิดหน้าที่ต่อบุคคลอื่นที่จะต้องดำเนินการคงมีแต่หน้าที่ที่จะไม่ไปรบกวนสิทธิของคนเสรีภาพของคนอื่นนั่นเองสรุปแล้วนะคะสิทธิเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดหน้าที่ต่อคนอื่นส่วนเสรีภาพก็เป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดหน้าที่อันจะไม่ไปรบกวนเสรีภาพหรืออิสระของคนอื่นนั่นเองค่ะเรื่องต่อไปคือเรื่องของประเภทของสิทธิเสรีภาพนะคะสำหรับประเภทของสิทธิเสรีภาพเนี่ยสามารถแบ่งได้ดังต่อไปนี้
หนึ่งคือการแบ่งตามแนวคิดของเยอรมนีหรือคลาสสิกของเยอรมนีนะคะซึ่งแบ่งเป็นความคิดที่เป็นสิทธิ์ในเชิงลบและสิทธิในเชิงบวกสิทธิในเชิงลบคือลักษณะของการเป็นสิทธิที่จะป้องกันขีดเส้นใต้นะคะเป็นสิทธิของการที่จะป้องกันหมายถึงกลุ่มของสิทธิเสรีภาพในการที่จะใช้ของปัจเจกชนนะคะจะต้องปราศจากการแทรกแซงของรัฐนี่คือคีย์เวิร์ดเลยนะคะต้องปราศจากการแทรกแซงของรัฐคือผู้ทรงสิทธิ์เนี่ยสามารถเรียกร้องให้รัฐงดเว้นไม่กระทำการที่จะก้าวล่วงแดนแห่งสิทธิของตนได้เช่นเสรีภาพในการนับถือศาสนาเสรีภาพในการอยู่ในเคหสถานเสรีภาพในการสื่อสารเสรีภาพในชีวิตและก็ร่างกายรวมไปถึงการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพในทางวิชาการนะคะนี่คือตัวอย่างของคำว่าสิทธิในเชิงลบในขณะที่ในแบบเยอรมันก็มีแบบที่2นะคะคลาสสิกเยอรมันแบบที่2คือสิทธิในเชิงบวกหมายถึงลักษณะที่จะเรียกร้องบวกเลยเนี่ยให้ใช้คำนี้บวกเลยเรียกร้องนั่นเองค่ะหมายความว่านะคะปัจเจกชนมิอาจบรรลุความมุ่งหมายได้หากปราศจากการเข้าดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งของรัฐที่มีลักษณะของการใช้สิทธิเรียกร้องผู้ทรงสิทธิสามารถเรียกร้องให้รัฐกระทำการในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนได้เช่นสิทธิในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานสิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขแล้วก็วัคซีนดีๆเนี่ยเป็นสิทธิเชิงบวกเลยนะคะที่เรามีสิทธินะคะสิทธิในการได้รับการเลี้ยงดูและการศึกษาอบรมนะคะจากรัฐและจากรัฐนะคะรวมไปถึงสิทธิในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐกรณีของบุคคลที่เป็นผู้สูงอายุคือมีอายุเกิน60ปีอย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่คือตัวอย่างนะคะของสิทธิเชิงบวกต่อไปค่ะประเภทของสิทธิประการที่3ที่แบ่งแบบคลาสสิกเยอรมนีก็คือสิทธิในการเคลื่อนไหวนะคะคือสิทธิที่เป็นการแสดงออกในทางการเมืองคือมีลักษณะของสิทธิทางการเมืองนะคะคือการใช้สิทธิในการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างเจตจำนงแห่งรัฐนั่นคือผู้ทรงสิทธิ์มีสิทธิเรียกร้องในการเข้าไปมีส่วนร่วมในทางการเมืองได้หรือสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในองค์กรของรัฐสิทธิประเภทนี้เนี่ยจะมีการรับรองเอาไว้ในรูปแบบของสิทธิของพลเมืองเช่นสิทธิในการเลือกตั้งสิทธิในการสมัครรับราชการสิทธิในการจัดตั้งพรรคการเมืองเป็นต้นส่วนนี้มักจะถูกจำกัดสิทธินะคะในการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิทางการเมืองเนี่ยจะคุ้มครองเฉพาะคนชาติหรือพลเมืองของรัฐเท่านั้นนี่คือข้อจำกัดสิทธิค่ะคนต่างด้าวเนี่ยจะไม่มีสิทธิทางการเมืองในประเทศไทยนะคะดังจะเห็นได้จากคนต่างด้าวไม่มีสิทธิเลือกตั้งคนต่างด้าวไม่มีสิทธิที่จะได้รับสามารถมีคุณสมบัติในการสอบข้าราชการเป็นต้นนะคะนี่คือลักษณะของการจำกัดสิทธิในการเคลื่อนไหวค่ะสำหรับประเภทของสิทธิประการต่อไปไม่ได้แบ่งแบบเยอรมันแล้วนะคะคราวนี้จะมาแบ่งตามผู้ทรงสิทธิบ้างนะคะผู้ทรงสิทธิหมายถึงบุคคลที่ได้รับประโยชน์ซึ่งได้รับการรับรองและคุ้มครองตามกฎหมายที่สามารถมีหรือใช้สิทธิ์ได้เอาง่ายๆผู้ทรงสิทธิ์คือผู้รับประโยชน์นั่นเองนะคะนั่นคือส่วนนี้หมายถึงว่าเขาได้รับสิทธิตามรัฐธรรมนูญหรือบุคคลซึ่งรัฐธรรมนูญมุ่งจะให้ความรับรองได้แก่สิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมืองสิทธิมนุษยชนคือสิทธิในตัวมนุษย์นะคะที่มีมาตั้งแต่กำเนิดไม่อาจแบ่งแยกออกจากตัวมนุษย์ได้ไม่อาจจำหน่ายใจโอนแก่กันได้ส่วนสิทธิพลเมืองคือสิทธิของบุคคลที่อาศัยอยู่ในรัฐมีหน้าที่มีประโยชน์แล้วก็ได้รับความคุ้มครองจากรัฐนั่นเองสำหรับในส่วนที่พูดถึงหลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญนั้นก็จะอยู่ในหัวข้อ 2.3 นะคะในส่วนของการรับรองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญนั้นประการแรกคือการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพนี้เป็นไปตามมาตรา4ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนะคะว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองส่วนในวรรค2เนี่ยปวงชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกันนี่คือสิ่งที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้นะคะชัดเจนเลยนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยก็เป็นข้อกังขาของสังคมพอสมควรว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคำว่าการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพนะคะนี่ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจสรุปแล้วเนี่ย
ในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพคือบุคคลทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพมาตั้งแต่กำเนิดนะคะและมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันไม่จำเป็นต้องมีกฎหมายรับรองแต่ถ้าห้ามหรือจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพต้องตราเป็นกฎหมายเลือกปฏิบัติไม่ได้ใช้สิทธิเสรีภาพอย่างรับผิดชอบโดยไม่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นนี่เป็นสิ่งที่พูดถึงเรื่องของการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคจึงมีเรื่องทั้งกรณีที่กฎหมายรับรองห้ามเลิกปฏิบัติและมีการจำกัดได้เฉพาะมีกฎหมายตราเอาไว้ว่าให้จำกัดสิทธิเสรีภาพได้รัฐนั้นมีหน้าที่ทั้งโดยชัดแจ้งและโดยปริยายนะคะหน้าที่โดยปริยายเช่นไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและดำเนินการให้ประชาชนใช้สิทธิเสรีภาพได้อย่างแท้จริงนี่คือหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้สำหรับมาตราต่อไปที่เป็นการคุ้มครองสิทธิ์จะอยู่ในมาตรา25ของรัฐธรรมนูญนะคะสรุปแล้วก็คือเป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพอะไรที่ไม่ได้ห้ามไว้ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายย่อมสามารถทำได้และได้รับความคุ้มครองในส่วนนี้คือถ้าเป็นเรื่องที่กฎหมายไม่ได้ห้ามย่อมสามารถทำได้ตราบใดที่ไม่ไปกระทบต่อเสรีภาพคนอื่นหรือไม่ไปเป็นอันตรายหรือกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนและไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นย่อมสามารถใช้ได้หรือทำได้ได้รับความคุ้มครองแล้วแต่มันก็มีกรอบของมันนะคะตามมาตรา25เนี่ยกรอบในการใช้สิทธิเสรีภาพนั้นเป็นไปตามนะคะ เขาเรียกว่ากติการะหว่างประเทศนะคะว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองหรือ ICCPRอันนี้เป็นกฎหมายระหว่างประเทศนะคะซึ่งกำหนดหลักการเรื่องนี้เอาไว้อย่างชัดแจ้งแล้วประเทศไทยก็นำหลักนี้มารับรองไว้ในกฎหมายสูงสุดและของนั่นก็คือรัฐธรรมนูญด้วยกฎหมายระหว่างประเทศฉบับนี้นะมีรูปแบบของสนธิสัญญานะคะและประเทศไทยก็เป็นภาคีด้วยเช่นกันนะคะมันชื่อว่ากติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองพ.ศ. 1966นะคะรับรองและพูดถึงหลักต่อไปนี้ค่ะต้องไม่กระทบความมั่นคงปลอดภัยของชาติต้องไม่กระทบความสงบเรียบร้อยและต้องไม่กระทบสิทธิเสรีภาพของคนอื่นนี่คือการที่เรียกว่ากรอบในการใช้สิทธิเสรีภาพตามมาตรา25นะคะเป็นกรอบของมาตรา25นั่นเองนะคะซึ่งเป็นไปตามหลักของกฎหมายระหว่างประเทศโดยหลักเรื่องสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเนี้ยนะคะกฎหมายสูงสุดหรือรัฐธรรมนูญเนี่ยเขียนได้ดีและครอบคลุมมากนะคะแต่ปัญหาของการคุ้มครองเนี่ยมันอยู่ที่การบังคับใช้กฎหมายและความรู้ความเข้าใจของประชาชนในปัจจุบันเนี่ยประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญมากปัญหามันไปติดอยู่ที่เดียวคือเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานของรัฐว่าไม่สามารถทำให้เกิดความเป็นธรรมได้นั่นเองค่ะสำหรับในเรื่องต่อไปนะคะหัวข้อที่ 2.3.2 นะคะคือสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเมื่อกี้เราพูดถึงการคุ้มครองคราวนี้เราพูดถึงตัวสิทธิ์บ้างนะคะว่ามีอะไรบ้างมีทั้งหมดนะคะ11เรื่องด้วยกันนะคะที่รับรองเอาไว้โอ้ไม่ใช่สิมีทั้งหมด22เรื่องด้วยกันนะคะดอกจันให้นิสิตไปดูเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับสิทธิที่รับรองไว้มีทั้งหมด22เรื่อง22สิทธิเสรีภาพ1คือสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย2คือสิทธิและเสรีภาพสิทธิที่จะไม่ถูกบังคับใช้กฎหมายอาญาย้อนหลังจะสังเกตว่าอาจารย์จะกำกับเอาไว้ด้วยว่าอยู่ในมาตราไหนของรัฐธรรมนูญนะคะ3คือสิทธิการไม่ถูกเกณฑ์แรงงาน4คือเสรีภาพในการนับถือศาสนา5คือสิทธิส่วนบุคคลหรือความเป็นส่วนตัว6คือเสรีภาพในเคหสถาน7คือเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น8คือเสรีภาพในการนำเสนอข่าวสาร9คือเสรีภาพในการติดต่อสื่อสาร10คือสิทธิในทรัพย์สิน11คือเสรีภาพในการเดินทางและเลือกที่อยู่อาศัย12คือเสรีภาพในการประกอบอาชีพ13คือสิทธิในข้อมูลข่าวสาร14คือเสรีภาพในการรวมกลุ่ม15คือสิทธิในการอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาและตลอดจนสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ16คือเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธมาตรา44นะคะนี่ก็คือส่วนของเสรีภาพ
ต่อไปค่ะ17คือเสรีภาพในการตั้งพรรคการเมือง18คือสิทธิของผู้บริโภค19คือสิทธิได้รับการบริการด้านสาธารณสุขจากรัฐ20คือสิทธิของแม่ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้21คือสิทธิและเสรีภาพที่ถูกนำไปบัญญัติไว้ในหมวดเจ้าหน้าที่ของรัฐ22คือสิทธิและเสรีภาพที่ถูกบัญญัติไว้ในหมวดนโยบายของรัฐนี่คือทั้งหมด26สิทธิในหลายๆมาตราของรัฐธรรมนูญปี60นะคะลองตั้งคำถามว่าเราได้รับความคุ้มครองรับรองสิทธินี้ได้ดีเพียงพอหรือยังจากรัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการรับบริการด้านสาธารณสุขการศึกษาหรือในเรื่องของการตั้งพรรคการเมืองอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะสำหรับหลักในการจำกัดสิทธิจะอยู่ในหัวข้อ 2.3.3 หลักการจำกัดสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเหมือนที่บอกไปคือจะจำกัดได้ก็แต่เมื่อต่อเมื่อกฎหมายอนุญาตให้จำกัดนั่นเองนะคะดังนั้นมาตรา26จึงบัญญัติเอาไว้ว่าในการตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญกำหนดนะคะในกรณีที่รัฐธรรมนูญมิได้กำหนดเงื่อนไขไว้กฎหมายดังกล่าวนั้นจะต้องไม่ขัดกับหลักนิติธรรมไม่เพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรและจะกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลมิได้รวมทั้งต้องระบุเหตุผลความจำเป็นในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพไว้ด้วยกฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องไม่มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลโดยเจาะจงการจำกัดสิทธิจะเห็นได้ว่าจะคุ้มครองหลักความเสมอภาคด้วยนะคะโดยทฤษฎีนะคะคือเราก็จะมีเรื่องของหลักนิติรัฐเนี่ยเข้ามากำกับด้วยนะคะหากไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้สำหรับเรื่องของการจำกัดสิทธิตามมาตราดังกล่าวนะคะก็สามารถสรุปเงื่อนไขได้เป็น4ประการได้แก่ 1. ต้องไม่ขัดต่อหลักนิติรัฐไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม the rule of law คืออยู่ภายใต้กฎหมาย 2. ไม่เพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ 3. จะกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลมิได้4. ต้องระบุเหตุผลความจำเป็นในการจำกัดสิทธิเสรีภาพด้วยนี่คือเงื่อนไขในการจำกัดสิทธิเสรีภาพที่สรุปได้จากมาตรา26นั่นเองค่ะมาตรา26นี้นะคะยังอธิบายเอาไว้ในหนังสือนะคะนิสิตสามารถไปดูเอกสารการสอนได้ดอกจันเรื่องนี้ออกข้อสอบได้นะคะว่าเงื่อนไขในการจำกัดสิทธิเสรีภาพเนี่ยมีอะไรบ้างในรายละเอียดอันแรกเลยนะคะอธิบายอันแรกไม่ขัดต่อหลักนิติธรรมหลักนิติธรรมและหลักนิติรัฐเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่า legal state ในขณะที่นิติธรรมใช้คำว่า rule of law นะคะนักวิชาการบอกว่ามีความหมายใกล้เคียงกันมากนะคะเพียงแต่ว่ามันเป็นคนละบริบทของระบบกฎหมาย legal state หรือหลักนิติรัฐเนี่ยเป็นคำที่เกิดในระบบประมวลกฎหมายหรือ civil law นะคะซึ่งนำโดยเยอรมันนะคะแล้วก็ the rule of law หรือนิติธรรมเนี่ยนะคะก็ถูกใช้อย่างมากนะคะในประเทศในกลุ่มคอมมอนลออันนี้คือตัวอย่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความที่ใกล้เคียงกันนะคะสำหรับในส่วนของคำว่านิติรัฐเนี่ยหมายความว่ายังไงนะคะหลักการของมันก็คือถ้าไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือฝ่ายปกครองกำหนดอำนาจเจ้าหน้าที่ย่อมไม่มีอำนาจกระทำการทั้งสิ้นนะคะในขณะที่เอกชนเนี่ยนะคะเอกชนดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าไม่มีกฎหมายห้ามไว้ก็สามารถทำได้เสมอการที่ไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินการโดยไม่มีกฎหมายกำหนดสิทธิ์เอาไว้เนี่ยเพื่อป้องกันนะคะการละเมิดสิทธิเสรีภาพต่อประชาชนเขาจึงกำหนดกรอบในการใช้อำนาจของรัฐเอาไว้เสมออันนี้คือหลักนิติรัฐคือกฎหมายจะกำหนดกรอบการใช้อำนาจของรัฐเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิของประชาชนนั่นเองประการที่สองก็คือในเรื่องของเมื่อมีการกำหนดขอบเขตเอาไว้รัฐหรือฝ่ายปกครองก็ต้องใช้กฎหมายไปในขอบเขตอำนาจนั้นไม่ให้ละเมิดหรือเกินกว่าที่มีอำนาจนั่นเองค่ะก็เลยสามารถสรุปได้ตามภาพนะคะว่าต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรมก็คือไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้นะคะรัฐจะกระทำหรือใช้อำนาจไม่ได้ถ้ารัฐจะใช้อำนาจก็ต้องใช้ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายจะใช้เกินขอบเขตไม่ได้นั่นเองค่ะประการต่อมาประการที่สองข้อจำกัดในเรื่องของการที่จะนะคะจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนก็คือการไม่เพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควร
หลักการนี้เป็นหลักการที่เกิดขึ้นใหม่และก็กำลังได้รับการยอมรับจากนานาอารยประเทศนะคะว่าเป็นการป้องกันไม่ให้รัฐตรากฎหมายมาเพื่อเพิ่มภาระให้กับประชาชนเกินจำเป็นโดยคำนึงถึงประโยชน์สังคมส่วนรวมเป็นหลักนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเช่นถ้ารัฐต้องการรู้ว่าประชาชนทั่วไปผู้ใดทำการค้าขายบ้างรัฐออกกฎหมายเพื่อกำหนดให้ประชาชนทั้งประเทศที่ประสงค์จะทำการค้าขายต้องจดทะเบียนต่อรัฐเพียงเพื่อรัฐจะได้รู้ว่าใครเป็นผู้ค้าขายอยู่ที่ใดและค้าอะไรซึ่งในการออกกฎหมายเช่นนี้ประชาชนทุกคนที่ทำการค้าย่อมเกิดหน้าที่ที่ต้องจดทะเบียนกับรัฐต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากในขณะที่รัฐสามารถสำรวจตรวจสอบเป็นครั้งคราวหรือสามารถรู้ได้จากหน่วยงานอื่นอยู่แล้วเช่นรู้ได้จากการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรซึ่งการที่รัฐออกกฎหมายลักษณะนี้ย่อมก่อให้เกิดภาระหรือเป็นการทำให้เกิดการจำกัดสิทธิ์หรือภาระต่อประชาชนเกินสมควรเพราะมีหน่วยงานที่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้อยู่แล้วนะคะต่อไปค่ะประการที่3นะคะการกระทบต่อจะกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่ได้คือเป็นคำที่นิยมใช้มากเลยในหลังสงครามโลกครั้งที่2คือคำว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะคะคือกรณีของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คือความเป็นคนนะคะที่ใครจะมาละเมิดไม่ได้ไม่มีใครมีสิทธิ์จะมาละเมิดชีวิตร่างกายหรือชื่อเสียงเราได้นะคะสิ่งเหล่านี้มีการรับรองไว้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นั่นน่ะจึงมีนะคะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะคะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะคะจึงมีนัยยะที่ต่างออกไปจากศักดิ์ศรีที่แปลว่าเกียรติยศตรงนี้นะคะคือมันพูดถึงคุณค่าในความเป็นคนนั่นเองนะคะสำหรับในส่วนของประการที่4นะคะคือต้องระบุเหตุผลความจำเป็นในการจำกัดสิทธิ์เอาไว้ในกฎหมายด้วยนะคะเพราะมันเป็นการประกันมิให้รัฐบาลอาศัยเสียงข้างมากในสภาเนี่ยตรากฎหมายตามอำเภอใจนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือหลักนะคะแต่พอจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นอีกแบบนึงนะคะในกรณีของการใช้อำนาจตามอำเภอใจเนี้ยมันก่อให้เกิดความไม่สงบแล้วก็เดือดร้อนต่อประชาชนโดยไม่จำเป็นนั่นเองนะคะในส่วนของวรรค2นะคะของมาตรา26เนี่ยก็ยังพูดถึงเรื่องของบทบัญญัตินั้นจะต้องนะคะเป็นบทบัญญัติเพื่อป้องกันไม่ให้มีการตรากฎหมายขึ้นเพื่อจำกัดสิทธิ์หรือเสรีภาพของประชาชนเป็นโดยเฉพาะนะคะจะต้องไม่เลือกปฏิบัตินั่นเองในหลักการในมาตรา26วรรค2นี้นะคะก็คือต้องไม่เลือกปฏิบัตินะคะนี่คือหลักเกณฑ์ที่สำคัญนะคะและนอกจากนี้เนี่ยในวรรค2ก็คือมิได้มีการมุ่งหมายเพียงห้ามมิให้ตรากฎหมายจำกัดสิทธิ์เสรีภาพเฉพาะโดยตรงเท่านั้นแม้แต่การตากฎหมายที่ก่อให้เกิดกับบุคคล1เป็นการเฉพาะก็ห้ามเช่นกันก็คือเรื่องของการไม่เลือกปฏิบัตินั่นเองนะคะเพราะว่าไม่งั้นคนกลุ่มเดียวก็จะได้ประโยชน์จบแล้วค่ะสำหรับบทนี้นะคะอาจารย์หวังว่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยจากการบรรยายครั้งนี้สวัสดีค่ะ